ย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2550เวลา 21:40 น.พันตำรวจโทยันวุฒิเลี่ยมแก้วพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุมีรถเบนซ์พุ่งชนคนบนฟุตบาทได้รับบาดเจ็บหลายรายที่บริเวณหน้าแยกอารีถนนสุขุมวิท26ขาออกแขวงคลองเตยเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วมบริการสาย5134ฟ้าขาวเลขข้าวรถ36700ทะเบียน 12-0939 กรุงเทพมหานครจอดอยู่ริมถนนส่วนบนฟุตบาทพบรถเบนซ์สีดำทะเบียนสศ6699กรุงเทพมหานครจอดอยู่สภาพถูกทุบตียุบหลายแห่งบริเวณใต้ท้องรถเบนซ์มีผู้บาดเจ็บถูกรถทับ3คนเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันดึงออกมาโดยทั้ง3บาดเจ็บสาหัสและยังมีผู้โดยสารบาดเจ็บอีกประมาณ10คนทั้งนี้คนขับรถเบนซ์คันดังกล่าวคือนายกันพิทักษ์ปัญชิมสวัสดิ์อายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคอหลังผู้โดยสารที่ถูกรถชนเข้ามารุมทำร้ายแต่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันห้ามปรามและนำตัวนายกันพิทักษ์มาสอบสวนที่สน.ทองหล่อสอบสวนนายสถาพรอรุณสิริอายุ37ปีคนขับรถเมย์ได้กล่าวว่าขณะรถจอดติดไฟแดงที่ซอยนานาก็ได้มองกระจกด้านหลังรถสังเกตเห็นมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งลงมาจากรถเบนซ์สีดำทราบชื่อคือนายกันพิทักษ์ได้มาเคาะกระจกรถของตนจึงเปิดหน้าต่างถามว่ามีอะไรนายกันพิทักษ์ก็บอกว่าคุณเกี่ยวรถผมซึ่งตนก็บอกไปว่าจะเกี่ยวได้อย่างไรในเมื่อคุณขับรถตามผมมาตลอดจากนั้นเมื่อได้สัญญาณไฟเขียวนายกันพิทักษ์ก็เดินกลับไปที่รถของเขาตนจึงออกรถตามปกติเมื่อขับมาถึงแยกอารีตรงข้ามซอยสุขุมวิท26สังเกตว่ามีป้อมตำรวจอยู่และเห็นรถเบนซ์คันดังกล่าวจอดอยู่ด้วยและมีตำรวจโบกให้ตนหยุดจึงได้ลงจากรถเพื่อพูดคุยกับนายกันพิทักษ์ปรากฏว่าเขาก็ได้หยิบก้อนหินมาต่อยที่หน้าของตนจนเป็นบาดแผลแตกเลือดอาบตนก็พยายามต่อสู้แต่ตำรวจได้มาห้ามไว้คนขับรถเมย์ได้กล่าวว่าเมื่อเหตุการณ์สงบนายกันพิทักษ์ก็เข้าไปนั่งสงบสติอารมณ์ในรถเบนซ์ส่วนตนก็บอกให้กระเป๋ารถเมย์ไปบอกผู้โดยสารราว30คนให้ลงจากรถเพื่อเปลี่ยนรถคันใหม่โดยลงมายืนอยู่บนฟุตบาทช่วงนั้นนายกันพิทักษ์ก็ยังนั่งอยู่ในรถเบนซ์ตนก็ปลีกตัวไปทำแผลที่โรงพยาบาลต่อมาได้ทราบว่าหลังจากนั้นรถเบนซ์คันดังกล่าวได้พุ่งชนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนางรัชนีแซ่จิ๋วอายุ58ปีผู้โดยสารที่บาดเจ็บได้กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุกระเป๋ารถเมย์ได้บอกให้ตนลงมายืนที่ฟุตบาทเพื่อเปลี่ยนรถขณะนั้นเห็นว่าคนขับรถเบนซ์เข้าไปในรถแล้วไม่ถึง5นาทีรถเบนซ์ที่จอดอยู่ท้ายรถเมย์ก็ขับขึ้นมาพุ่งชนคนที่ยืนอยู่บนฟุตบาทเป็นเหตุให้เหยียบคนจนไปอยู่ในใต้รถเบนซ์บาดเจ็บสาหัส3คนส่วนคนอื่นๆก็ยังได้รับบาดเจ็บแขนขาหักทั้งนี้ขณะที่รถเบนซ์มาจอดบนฟุตบาทบรรดาผู้โดยสารที่หลบทันก็ได้เข้ามารุมประชาทันโดยการเอาไม้และก้อนหินมาทุบตีกระจกและตัวถังรถเบนซ์จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เข้ามาห้ามปรามก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บจากใต้ท้องรถเบนซ์ออกมาส่วนคนขับรถเบนซ์คันดังกล่าวทราบว่าคอเคล็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวส่งโรงพยาบาลในขณะที่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหลายรายได้เดินทางมาแจ้งความกับนายกันพิทักษ์สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส3คนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนนายกันพิทักษ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชส่วนผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลคามิเลียน2คนคือนางสาวแสงมณีอิ่มโซดารีอายุ44ปีสัญชาติลาวและนางสาวสังวานสีหาวงอายุ26ปีมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้ที่บาดเจ็บอีกคนนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1อาการสาหัสสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำส่งโรงพยาบาลจุฬาคือนางสาวหทัยทิพย์กุญชรอายุ19ปีนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย2คนคือนางสาวรัชนีแซ่จิ๋วอายุ59ปีและนางสาวนวพรมงคลอายุ36ปีผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายกันพิทักษ์เป็นลูกชายของนางสาวสาวินีปัจฉิมสวัสดิ์อดีตนางสาวไทยปี2527และเป็นอดีตดารานักแสดงรุ่นเก่าอัยการได้สั่งฟ้องหมูแฮมรวม3ข้อหาหลังจากเลื่อนนัดถึง3ครั้งขณะที่หมูแฮมหัวหมอสารภาพเฉพาะทำร้ายร่างกายสู้ข้อหาชนคนตายในวันที่13มีนาคมพ.ศ. 2551เวลา 11:00 น.
ที่สำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนงพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องนายกันพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์หรือหมอแฮมอายุ20ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บต่อศาลจังหวัดพระโขนงโดยนายบำรุงชัยแสนสุขอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้7ได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:45 นาทีพนักงานอัยการสำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนงได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายกันพิทักษ์รวม3ข้อหาในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บตามสำนวนของพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อจากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดพระโขนงสำหรับเหตุผลของการพิจารณาการสั่งฟ้องดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากพนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วสำหรับผู้ต้องหามีสิทธิ์ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวหมูแฮมยอมรับสารภาพเฉพาะความผิดฐานทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังคงปฏิเสธอีก2ข้อหาโดยหมูแฮมได้กล่าวขอโทษทั้งน้ำตาว่าไม่มีเจตนาต่อมานายกันอเนกบิดาของนายกันพิทักษ์ได้ออกมาระบุว่าบุตรชายได้มีอาการทางประสาทมีอาการชักเกร็งและเคยเข้ารับการรักษาจากสถาบันกัลยาราชนครินทร์ศาลอุทธรณ์แก้โทษหมูแฮมซิ่งรถเบนซ์ชนคนตายจาก10ปี1เดือนเหลือ2ปี1เดือนรอลงอาญา2ปีชี้ขณะเกิดเหตุมีจิตบกพร่องในวันที่5มีนาคมพ.ศ. 2556ศาลจังหวัดพระโขนงถนนสัพพาวุฒิอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลจังหวัดพระโขนงและนายมาโนดนางสาวสังวานนางสาวสุรีชาและนางทองดำญาติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายกันพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์หรือหมูแฮมอายุ25ปีในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับอันตรายแก่กายกรณีวันที่4กรกฎาคมปี2550เวลา 22:50 นาทีจำเลยได้ใช้ก้อนหินทุบที่ใบหน้าของนายสถาพรอรุณสิริพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศและขับรถเบนซ์พุ่งชนผู้โดยสารที่ยืนบนทางเท้าและนางสายชนหลวงแสงพนักงานการเงินขสมก.เสียชีวิตหลังเกิดเหตุรถเมย์ขับรถปาดหน้าของนายกันพิทักษ์ให้หยุดบริเวณหน้าป้อมตำรวจจราจรที่ปากซอยสุขุมวิท26แยกอารีแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นจำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่30มกราคมปี2552การกระทำของจำเลยไม่น่าเชื่อว่าจำเลยมีสติฟันเฟือนที่อ้างว่ามีอาการเกรงในขณะเกิดเหตุและตัวเองต้องได้รับการรักษาอาการป่วยจากแพทย์นั้นศาลเห็นว่าที่จำเลยมีอาการเกรงเกิดจากความเครียดจากการก่อเหตุเท่านั้นและจำเลยอ้างว่าบังคับตัวเองไม่ได้เพราะมีสภาพจิตแปรปรวนจำเลยไม่มีพยานหลักฐานยืนยันทางการแพทย์ชัดเจนซึ่งการกระทำของจำเลยเกิดจากนายกันอเนกปัจฉิมสวัสดิ์บิดาของจำเลยได้เลี้ยงดูตามใจจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวจำเลยกระทำผิดตามฟ้องให้จำคุก15ปีฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นและฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจำคุก2เดือนแต่คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประกอบกับจำเลยได้บรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายหลายคนเป็นจำนวนเงินพอสมควรและเมื่อคำนึงถึงสุขภาพแห่งจิตแล้วจึงมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78เห็นควรลดโทษให้1ใน3ฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยพยายามฆ่าคงจำคุก10ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นคงจำคุก1เดือนเมื่อรวมโทษแล้วจำคุกจำเลยทั้งสิ้น10ปี1เดือนและให้ริบรถยนต์ของกลางและให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่นางสมจิตกระเป๋ารถเมย์ผู้เสียหายที่7จำนวน 100,000 บาทนางสาวสังวานโจทร่วมที่2จำนวน 800,000 บาทนางสาวสุรีชาโจทร่วมที่3จำนวน 79,412 บาทและนางทองคำโจทย์ร่วมที่4มารดาของนางสายชนพนักงานขสมก.ที่เสียชีวิตอีกจำนวน 2,158,500 บาทรวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับตั้งแต่การละเมิดวันที่4กรกฎาคมปี2550จนกว่าจะชำระเสร็จส่วนผู้เสียหายอีก7รายจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วต่อมาจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์รับคดีไว้เมื่อวันที่26สิงหาคม2552
ศาลอุทธรณ์ได้เห็นว่าจากพฤติการและสิ่งแวดล้อมในทางสืบสวนเชื่อว่าขณะเกิดเหตุจำเลยกระทำผิดขับรถขึ้นไปบนทางเท้าชนผู้ตายและผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บในขณะที่จำเลยยังไม่สามารถบังคับตนเองได้โดยก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุจำเลยยังสามารถรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้บ้างขณะที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งตรวจรักษาได้ประชุมร่วมกับจิตแพทย์นักสังคมสงเคราะห์พยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาคลินิกและลงความเห็นว่าขณะเกิดเหตุจำเลยป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนมีลักษณะหุนหันพลันแล่นที่มีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่สามารถบังคับตนเองได้โดยจำเลยมีอาการชักตั้งแต่เด็กการกระทำของจำเลยจึงเป็นการไม่รู้สึกตัวไม่สามารถบังคับตัวเองได้จนเกิดเหตุร้ายดังกล่าวจึงมีความผิดฐานขับรถชนคนตายและบาดเจ็บที่กระทำลงไปเพราะไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่องซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดไว้สำหรับความผิดเพียงใดก็ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65วรรค2ที่ศาลชั้นต้นลงโทษว่าจำเลยมีความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นนั้นอุทธรณ์จำเลยฟังขึ้นบางส่วนศาลอุทธรณ์จึงเห็นควรลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีพิพากษาแก้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นในขณะไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่องเห็นควรให้จำคุกจำเลย3ปีและเมื่อจำเลยได้บรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย1รายและผู้บาดเจ็บ3รายจนเป็นที่พอใจและไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งและอาญากับจำเลยต่อไปจึงเห็นควรลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา2ปีและเมื่อรวมโทษฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นอีก1เดือนรวมจำคุกทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา2ปี1เดือนเมื่อพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีโดยให้จำเลยรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมประพฤติ3เดือนต่อครั้งภายในกำหนด2ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติได้แนะนำและคอยตักเตือนจำเลยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและให้จำเลยไปรักษาความบกพร่องทางจิตเป็นประจำตามที่แพทย์กำหนดโดยให้รายงานผลการรักษาต่อพนักงานคุมประพฤติทุกครั้งตลอดระยะเวลาของการรอลงอาญานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นสรุปคดีหมูแฮมหรือนายกันพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์บุตรชายของนายกันอเนกปัจฉิมสวัสดิ์กับนางสาววินีปการนังอดีตนางสาวไทยปี2527ได้เกิดการทะเลาะและทำร้ายร่างกายคนขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วมบริการและขับรถเบนซ์ชนผู้โดยสารที่ยืนอยู่บนฟุตบาทเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส2รายบาดเจ็บไม่สาหัสนับ10เมื่อคดีสิ้นสุดศาลพิจารณาว่าหมูแฮมจำเลยมีจิตบกพร่องศาลตัดสินจำคุกทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา2ปี1เดือนยอดหญิงนักเล่าก็ขอจบคดีหมูแฮมไม่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ